ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนะครับทำให้เราต้องใส่ตัวหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากกันฝุ่น PM นะครับออกไปข้างนอกตลอดและแน่นอนครับว่าหน้ากากตัวนี้นะครับจะสร้างปัญหาให้กับผู้ใช้ iPhone โดยเฉพาะ iPhone รุ่นที่มี Face ID นะครับผมมีหลักปฏิบัติแล้วก็คำแนะนำง่ายๆมาฝากกันครับอย่างแรกนะครับสำหรับคนที่ใช้ iPhone รุ่น Face ID นะครับก็คือ iPhone X iPhone XS iPhone XR iPhone 11 iPhone 11 Pro นะครับพวกนี้โดยในขณะที่เราสวมหน้ากากอยู่นะครับเราจะไม่สามารถใช้ฟีเจอร์ Face ID หรือว่าสแกนหน้าได้นั่นเองนะครับเราจำเป็นที่จะต้องใช้การกรอก Passcode แทนโดยถ้าเราสแกนไม่ผ่านตัวหน้าต่างก็จะขึ้นมาให้เราแตะที่คำว่า Face ID แล้วก็กรอก Passcode ครับผมซึ่งเทคนิคตัวนี้นะครับหลายคนยังไม่ทราบก็คือถ้าสแกนหน้าไม่ผ่านก็จะปัดหน้าจอขึ้นหลายครั้งซึ่งจริงแล้วเนี่ยเราสามารถแตะที่ Face ID และกรอก Passcode ได้เลยครับคำถามถัดมาก็คือว่าเราทำไมไม่เพิ่มหน้าที่เราใส่หน้ากากเข้าไปเลยแล้วก็ใช้หน้านั้นเนี่ยในการสแกนเพื่อยืนยันตัวตนคำตอบคือเราไม่สามารถทำได้นะครับเพราะว่าเวลาที่เรากำลังเพิ่มหน้าเข้าไประบบก็จะแจ้งเตือนว่าให้เอาสิ่งที่บดบังใบหน้าออกไปดังนั้นเนี่ยเราไม่สามารถสวมหน้ากากแล้วบันทึกใบหน้าของเราเพื่อใช้สแกน Face ID ได้นั่นเองครับดังนั้นนะครับในช่วงนี้สำหรับผู้ใช้ iPhone รุ่น Face ID ถ้าไม่สะดวกใช้ฟีเจอร์ Face ID แนะนำว่าให้ปิดการใช้งานฟีเจอร์นี้ไปก่อนแล้วก็ใช้ Passcode แทนชั่วคราวไปก่อนก็ได้ครับอีกข้อหนึ่งที่หลายคนอาจจะพลาดแล้วก็ลืมไปนะครับก็คือเรื่องของการทำความสะอาด iPhone เพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะทำความสะอาดแต่หน้าจอแต่ส่วนตัวผมแนะนำว่าให้ทำความสะอาดตัวเคสด้วยนะครับโดยเฉพาะตัวปุ่ม power ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงที่เราใช้นิ้วของเราเนี่ยกดบ่อยๆเพราะว่านอกจากหน้าจอที่จะมีสิ่งสกปรกแล้วปุ่มเหล่านี้ที่เราแตะใช้งานบ่อยๆก็อาจจะสกปรกด้วยเช่นกันดังนั้นอย่าลืมทำความสะอาดเคสด้วยนะครับหวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ iPhone ในสถานการณ์นี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ